เสียงกรี๊ดกรี๊ดกราวกันเลยแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันอีก1ช็อตนะคะขอเรียนเชิญนะคะทั้งคุณณัชิราค่ะคุณกรี๊ดกราวกันเลยแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันอีก1ช็อตนะคะน้ำหนักลดไหมช่วงนี้ก็อาจจะมีลดนิดหน่อยครับก็ผอมลงครับรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทุกข์เป็นความทุกข์อ่ะใช่ครับทำงานเป็นหนี้ครับเป็นหนี้เลยเหรอใช่ครับผมแล้วเป็นจริงไหมอ๋อไม่ได้เป็นครับเป็นครับผมแต่มันยังไม่ได้ส่งผลสุขภาพของท่านป่วยอ๋อยังครับตอนนี้ก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครับแต่ว่าก็จะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วกันครับอย่างวิตามินอะไรเงี้ยต้องบำรุงไหมครับก็มีกินบ้างครับผมมีอัดบ้างถ้าถึงกี่ตัวแล้วครับถ้าจากของเก่าก็ประมาณ10ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มบางตัวนิดหน่อยแต่ก็อยากให้รอติดตามดูครับก็มาอีกหลายตัวไหมคะก็รอติดตามดูครับผมแล้วยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ก็อาจจะเซอร์ไพรส์แหละครับผมก็ถือว่ากระแสหวังว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์กันครับถือว่าอย่างแน่นนะการเทรดเดอร์ยังแน่นก็มีมาเรื่อยๆครับก็ยังสามารถรับเพิ่มได้อีกครับรับได้อีกเหรอฮะเราได้อีกครับเหลืออะไรอ่ะครับเหลืออะไรบ้างก็รอบที่แล้วก็มีนะมีแชมพูแชมพูก็ยังไม่มีครับอะไรครับอยากขายอีกที่กนหนวดไหมครับกนหนวดได้เปิดที่กนหนวดอะไรพวกนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะครับผมแล้วหัวจุดเท้ายังไม่ครบยังไม่ครบครับยังครับแว่นก็ได้นะครับเวลามีใช่ไหมคะถ้าติดต่อมาก็เดี๋ยวมีให้ครับแพลนไปต่างประเทศมีไหมยังแพลนกลับต่างประเทศเรียบร้อยมีแล้วครับผมตอนนี้ก็มีแพลนไปประมาณ 2-3 ประเทศแล้วครับก็มีทั้งไปจัดแฟนมีตก็มีแล้วก็มีไปทำงานด้วยก็มีครับในเอเชียหรือไอ้ตรงไหนก็ก็เป็นในโซนเอเชียก่อนแล้วกันครับผมใช่ไหมครับถ้าภาพจะเป็นช่วงประมาณเดือนไหนก็เพราะว่าเราก็คิวงานละครคิวหนังยังแน่นอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็อาจจะรอถ่ายมัดหัวใจยาสตาให้จบก่อนสักเรื่องนึงครับแล้วก็อาจจะค่อยมาเคลียร์กันที่หลังว่าจะไปในช่วงวันไหนก็คิวให้มันรวมๆก่อนเนาะใช่ครับสนุกครับพี่แอนน่ารักครับผมคืออย่างกองบัวผ่านฟันยับเนี่ยเราก็จะไปแนวแบบคอมเมดี้เนาะเราก็จะไปแบบสนุกๆครับผมพอเจอพี่แอนเจอพี่จ้าเจอพี่ไฮหรือว่าเจอพี่ก๊อตจีเนี่ยในบรรดาแก๊งๆเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันก็จะมีความแสบความสนุกครับผมทำให้กองนี้เนี่ยพี่การขาวนี้แบบว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่รักโลกเข้าสู่การรักโลกใช่ครับเป็นยังไงฮะก็เอาจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่อยากจะเห็นธรรมชาติเนี่ยอยู่กับประเทศของเราไปนานๆครับผมแล้วพอเรามีแคมเปญดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยในแคมเปญ Central Robinson Love the Earth นี่ครับผมเราก็ตอบรับทันทีเลยเพราะเราก็อยากจะมาช่วยรณรงค์ทุกคนให้ช่วยกันรักโลกกันด้วยครับหลายคนเห็นรูปเราแล้วแบบโอ้โหเวลากลับอยู่กับธรรมชาติช่างเหมาะสมมากดูเป็นเด็กแบบเจอสิ่งแปลกๆแปลกๆนะอะไรครับตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบธรรมชาติอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยยังไม่ได้ดูครับคือแฟนคลับก็ยังคิดถึงคู่ของมิวกับยูอาค่ะตอนนี้เราได้คุยกันบ้างไหมคะอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือผมก็ถ่ายละครเยอะด้วยและอย่างที่มิวเนี่ยเขาก็มีทั้งซีรีส์มีทั้งเพลงมีทั้งอะไรของเขาค่อนข้างเยอะด้วยครับผมมาร่วมเล่นละครบวกวิมาลาของพี่หนิงปณิตา
เป็นไงบ้างโอ้โหใน Twitter เดือดมากพี่เจี๊ยบเดือดมากเลยใช่มั้ยคือทุกคนรอคอยไงให้มิวเนี่ยมาร่วมงานละครกับช่อง7 HD ครั้งนี้สมหวังไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและทีมข่าวบันเทิงของเราก็ไปซอกแซกเกาะติดเมื่อวานทั้งวันเลยดีอ่ะนะฮะจะบอกว่าเมื่อวานนะบรรยากาศคือสนุกสนานมากๆเลยนะฮะนักแสดงหลักนะของละครเรื่องนี้มาครบเลยนะฮะทั้งมิกทองระยะเปรี้ยวทัศนียาปูเป้เกษรินทร์แล้วก็พี่หนิงปณิตารวมถึงพี่ต่อผู้กำกับด้วยมิวนะมารับเชิญวันแรกเป็นไงคุณหนิงปณิตารับน้องยังไงคะเข้าฉากทุกซีนเลยก็คือมีน้องมิวทุกซีนถูกต้องคืออย่างนี้ต้องขอเมาส์ก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่หนิงรอคิวน้องมิวมานานประมาณนึงเหมือนกันแล้วคุณหนิงไม่ยอมเปลี่ยนตัวด้วยนะคือตั้งมั่นมากว่ายังไงพี่ก็จะรอคิวมิวนะฮะวันนี้ก็คือแบบสมหวังพี่หนิงแล้วพี่หนิงก็เลยจัดให้เมื่อวานนะฮะเข้าทุกซีนเลยทีเดียวแต่ว่าคือมิวเขาเป็นมืออาชีพมากนะฮะคือเล่นละครทุกซีนผ่านฉลุยแล้วนี่เห็นอะไรรู้ไหมโดนัททุกคนโชว์โดนัทเพราะอะไรเพราะว่าพี่มิวสุภสิทธิ์เนี่ยเขาซื้อมาให้สาวๆให้ทีมงานได้ทานกันแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมน้องมิวอาจจะไม่รู้ว่าพี่หนิงเนี่ยเขาซีเรียสมากเรื่องของหวานในกองนี้ว่าห้ามให้ทุกคนกินแน่เหรอใช่แต่คุณมิวแหกกฎนะฮะแต่ไม่เป็นไรคุณหนิงแฮปปี้มากเพราะว่าคุณหนิงก็ทานเองจ้ะใช่อ้าวเป็นน้องมิวเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ใช่ไหมน่ารักน่าเอ็นดูขนาดนี้นะคะงานนี้เนี่ยเป็นการมาชิมงานละครครั้งแรกเลยที่ช่อง7 HD ของน้องนะแต่ว่าการมาทำงานครั้งนี้ดูท่าว่านักแสดงช่อง7 HD ของเราก็ไม่ธรรมดานะคะทำไมล่ะตามีการแบบแอบแกล้งเบาๆแอบป่วนเบาๆแบบพอน่ารักที่ไม่รู้ว่าแบบนี้เขาเรียกว่าการละลายพฤติกรรมหรือเปล่านะคะเนี่ยมิกแน่ๆเออใครอ่ะใครแกล้งเดี๋ยวค่ะมิวสุภสิทธิ์เฮ้ยต้องยอมรับว่ายากแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ได้มาลองครับผมแต่ว่าสนุกมากๆด้วยครับเหมือนเราได้มาฝึกอะไรเงี้ยคือทั้งสองคนคือเก่งมากๆเลยประทับใจมากๆจริงๆมาเล่นด้วยแล้วประทับใจมากๆเลยครับคุณเนี่ยไปนู่นเลยคุณจะอยู่กับผู้ชายคนอื่นแล้วเขาไม่ได้ชอบหนูเขาหึงก็ยินดีต้อนรับสู่กองบวกมาฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนช่อง7ก่อนแล้วกันครับเตียงเนี่ยแล้วพี่จอมอ่ะก็ปูพื้นฝั่งนึงฝั่งข้างของมาแล้วก็แบบเขาอ่ะนอนอีกฝั่งนึงแล้วทีเนี้ยแบบทุกคนเอาไว้ปูพื้นอ่ะมันก็คือแค่ฟูกแล้วผ้าห่มแล้วหมอนแล้วแบบว่าพี่ก็จะแบบเอายังไม่อาบน้ำอ่ะทุกคนเอาเท้าไปเดินใกล้ๆใกล้ๆแบบแย่แบบเท้าจะแตะที่นอนแล้วเขาก็จะแบบไม่ได้แบบโวยวายทันทีทันใดว่าไม่ได้สกปรกห้ามโดนของเขาแล้วแบบว่าสมมติแบบพี่อาบน้ำเสร็จแล้วพร้อมนอนแล้วแล้วป้าแบบว่าจะเข้ามาหอมจะเข้าอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าไม่ได้ป้าไปอาบน้ำก่อนไม่ได้ไม่มีทุกคนคือจองอ่ะใช่เราแบ่งเสื้อกันแต่เราคือเราใส่ของเขาแต่เขาใส่ของเราไม่ได้ทุกคนรู้ไหมอันนี้เราเขาจะใส่ได้มันใส่ไม่ได้แต่เราใส่ของเขาได้ของเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาใส่พอดีแต่เราใส่เราก็จะเป็นสไตล์แบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงหรือว่าเป็นแบบดูฮิปฮอปหรืออะไรยังไงแต่เขาใส่ของเราไม่ได้